ผู้ชมครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่บูธของโครงงานของนักเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยนะครับซึ่งชื่อโครงงานนี้ก็ยาวเหยียดเลยนะครับก็คือการศึกษาผลของความชื้นสัมผัสขนาดของแรงและจำนวนเส้นขนสัมผัสนะครับต่อการผุของใบต้นกาบหอยแครงนะครับแล้วว่ามันมาประยุกต์ในการที่จะพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือกลนะครับที่เรียกว่า VFT 1852นะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงจะมาคุยกับน้องครับโอเคนะครับโครงงานของเราครับเป็นเกี่ยวกับการสร้างนาฬิกา VFT 1852ใช่ไหมครับครับเป็นการเรียนแบบการทำงานของใบกาบหอยแครงซึ่งตรงนี้ครับทำให้เราจำเป็นที่จะต้องศึกษาใบกาบหอยแครงนะครับด้วยการใบกาบหอยแครงครับเป็นพืชกินแมลงที่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ดีใช่ไหมครับด้วยการหุบก็คือภายในจะมีเส้นขนอยู่เมื่อมีแมลงเข้าไปอะครับมันก็จะการหุบตรงจุดนี้ครับจะเป็นการทำงานของโครงเราครับที่เราเลือกกาบหอยแครงเนี่ยนี่ก็คือสังเกตจากการที่มันหุบเมื่อถูกไปสิ่งเร้าที่ไปโดนขนของมันใช่ไหมครับแล้วต้องกาบหอยแครงใช่ไหมครับถูกว่าถูกยกย่องในต่างประเทศเลยครับวิจัยบางท่านว่าเป็นพืชที่มีการตอบสนองสิ่งเร้าได้ดีที่สุดครับเราเลยใช้พืชต้นกาบหอยแครงครับครับอันนี้ครับการสร้างและพัฒนามือกลครับจะเป็น VFT 1852ตัวนี้ครับตัวนี้ครับเซ็นเซอร์รับสัมผัสหรือเส้นขนรับสัมผัสของใบกาบหอยแครงและตัวนี้เป็นเรื่องเสียงครับซึ่งจะคือแรงขนาดแรงสัมผัสที่แตกต่างกันครับโดยการทำงานของมันนะครับการทำงานว่าเมื่อเราผ่าน4เส้นหรือ6เส้นจะพบว่าการทำงานจะมีค่าใกล้เคียงกันกับใบกาบหอยแครงโดยเทียบค่าทางสติทางความเที่ยงหรือ reliability ก็พบว่ามีการทำงานที่ใกล้เคียงกันมากระดับที่สูงครับทั้งเส้นขนและสัมผัสและขนาดของแรงในการสัมผัสครับนะครับลองดูการทำงานของมันนะครับครับนี่คือการสัมผัสด้วยขนาด4เส้นครับแล้วไอ้มือกลตรงนี้เราจะไปทำประโยชน์อะไรยังไงบ้างครับก็คือใช่ไหมครับในภาคอุตสาหกรรมอะครับในพวกที่มือกลนะครับจะใช้เครื่องจักรในการควบคุมใช่ไหมครับครับแต่ว่าในการทำงานของมันการมีความผิดพลาดได้ซึ่งมือกลของเราตัวนี้ครับแค่เรามันโดนเซ็นเซอร์ปุ๊บมันก็หยิบจับโดยไม่ถ้ามันในระบบมันผิดพลาดเมื่อไหร่อะครับแค่ผ่านก็พอก็เลยการทำงานแล้วครับเหมือนกับเป็นการช่วยเป็นตัวป้องกันระดับหนึ่งครับในเชิงอุตสาหกรรมนี่ตรงนี้เอาไปใช้อะไรยังไงบ้างครับก็คือเหมือนใช้เป็นส่วนไอ้หัวของมือกลนะครับแขนกลนะครับที่จะใช้แบบว่าป้องกันไอ้เรื่องความผิดพลาดในระบบของมันอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นตัวเซ็นเซอร์ใช่ครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับจากโซนเมื่อกี้ในส่วนของประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์นะครับในโซนบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นการประกวดเกี่ยวกับการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งในปีนี้ผลงานที่ทีมต่างๆส่งมาประกวดกันในวันนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่17ทีมด้วยกันนะครับแต่ละทีมเนี่ยเขาก็จะมีระดับเด็กนะครับทั้งมีทั้งเด็กโตแล้วก็ระดับนักศึกษานะครับก็คือในระดับของมัธยมศึกษานะครับแล้วก็จะมีเหมือนเป็นอยู่ในทีมคล้ายๆเหมือนเป็นกลุ่มพี่เลี้ยงแล้วก็อยู่ในทีมก็เป็นในระดับมหาวิทยาลัยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูโครงงานตัวอย่างกันนะครับว่าคือปีนี้เนี่ยโจทย์แต่ละคนก็จะได้คล้ายๆกันในแง่ของว่าจะทำประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อะไรนะครับที่จะให้ไปทำประโยชน์ต่อผู้สูงอายุได้นะครับคือเขาจะมีเป็นหัวข้องานของเขาแต่ว่าแต่ละอันก็จะมีการออกแบบวงจรของแต่ละทีมที่แตกต่างกันนิดนึงนะครับแล้วจะจบที่ได้ไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูโครงงานกันครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างของน้องกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งในกลุ่มเนี่ยก็จะมีทั้งเด็กโตและก็เด็กมัธยมนะครับตอนนี้ก็จะให้น้องซึ่งเหมือนเป็นพี่เลี้ยงนะครับซึ่งอยู่ในทีมด้วยเนี่ยว่าเขาประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะฮะตอนนี้กำลังทำอะไรกันอยู่นะครับตรงนี้น้องกำลังประกอบวงจรอะไรยังไงครับที่เรากำลังแข่งขันกันเนี่ยครับอ๋อครับตอนนี้เราก็กำลังประกอบวงจรที่ใช้ในการแข่ง YECC นะครับซึ่งบอร์ดตัวนี้จะถูกนำไปพัฒนาเพื่อทำประโยชน์ให้กับผู้สูงอายุอย่างเช่นช่วยเหลือปัญหาด้านสุขภาพต่างๆหรือว่าอื่นๆนะครับก็คือเราจะนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกนี้ครับไปพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุให้ดีขึ้นครับตรงนี้แข่งขันจะต้องใช้เวลากี่วันยังไงที่เราทำในการแข่งขันนี้นะครับจะใช้เวลา3วันครับ3วันก็คือประกอบตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับโดยจะแบ่งเป็น2วันแรกเราจะประกอบวงจรกันส่วนวันสุดท้ายเราจะขึ้นไปนำเสนอพรีเซนต์ให้กับกรรมการนะครับแต่ละทีมก็จะประกอบตามโจทย์แต่ละคนครับขึ้นอยู่กับแต่ละกลุ่มว่าต้องการจะตีโจทย์อะไรอ๋ออันนี้ก็คือเราจะทำเรื่องระบบเซ็นเซอร์ครับใช่ไหมครับครับขอบคุณมากครับผมครับ
ครับหลังจากตอนนี้เราก็ดูไปแล้วทั้ง2ส่วนนะครับ2กิจกรรมก็คือการประกวดโครงงานทางด้านวิทยาศาสตร์หรือว่าNSC นะครับแล้วก็ในส่วนของการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า YECC นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกิจกรรมต่อไปในเรื่องของการประกวดเกี่ยวกับทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์กันบ้างนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับเช่นกันต่อไปกันเลยครับท่านผู้ชมครับบริเวณภายในห้องนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของโซนที่การแข่งขันการโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับหรือ NSC นะครับซึ่งก็มีโครงงานที่ผ่านเข้ามาประกวดในวันนี้เยอะมากนะครับคือ128โครงงานด้วยกันนะครับแล้วเขาก็จะมีแบ่งนะครับเป็นสาขาต่างๆอีกมากมายอย่างเช่นในเรื่องของสาขาทางด้านโปรแกรมเกมนะครับทางด้านโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นะครับหรือ CAI แล้วก็โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการนะครับโปรแกรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโปรแกรมเพื่อประยุกต์การใช้งานโปรแกรมประมวลผลภาษาไทยนะครับโปรแกรมด้านสิ่งแวดล้อมโปรแกรมด้านOpen Source นะครับแล้วก็โปรแกรมสำหรับอุปกรณ์เครือข่ายเคลื่อนที่แบบ Mobile Application นะครับทั้งหมดนี้ก็จะมาเข้าประกวดแล้วก็จะอย่างที่บอกว่าแบ่งเป็นหลากหลายสาขาเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์แต่ละอย่างที่จะไปชมเป็นตัวอย่างนะครับสามารถที่จะใช้ประโยชน์นะครับอะไรยังไงกันบ้างครับไปชมกันเลยครับตอนนี้เรามายืนอยู่ในโครงงานของชื่อโครงงานว่าระบบควบคุมคอมพิวเตอร์นะครับด้วยตาสำหรับผู้พิการอัมพาตนะครับเป็นทีมงานของน้องจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแต่น้องครับอยากจะให้อธิบายว่ามันควบคุมการทำงานไอ้คอมพิวเตอร์ด้วยตาสำหรับคนอัมพาตทำงานได้ยังไงครับครับก็หลักการควบคุมก็คือเราจะหาหน้าตาหาใบหน้าของผู้พิการครับแล้วก็เอาใบหน้านี้นะครับมาประมวลผลครับในการขยับเมาส์ครับและส่วนสายตาใช้ในการเปิดปิดออปชันต่างๆครับและการคลิกเมาส์เนี่ยเราจะใช้เสียงในการควบคุมสั่งให้คลิกครับผมก็คืออันนี้ก็จะช่วยสำหรับผู้ที่อัมพาตเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะใช้อุปกรณ์ได้จะใช้การกระพริบตาใช้การใช้หัวครับใบหน้าในการขยับครับผมครับและทีนี้ก็ในเมื่อการคลิกอย่างเดียวอาจจะไม่พอครับเราก็สร้างคีย์บอร์ดขึ้นมาเป็นออนสกรีนคีย์บอร์ดใช้ให้ใช้เมาส์ในการคลิกได้ด้วยครับเพราะฉะนั้นจะเหมือนกับว่าเราจะใช้เมาส์พร้อมกับคีย์บอร์ดได้โดยที่ไม่ต้องเอามือไปแตะคอมได้เลยครับผมแล้วคือถ้าคนอื่นมานี่คือเขาจะต้องสแกนรูปของคนที่จะใช้ก่อนยังไงอ๋อไม่จะเป็นนะครับนั่งลงไปปุ๊บเราก็สามารถดีเทคหน้าได้เลยครับเพราะว่าอัลกอริทึมที่เราใช้นี่คือเป็นการใช้หาคาสเคดครับหาใบหน้าของคนแล้วก็สามารถหาทิศทางตำแหน่งควบคุมของเมาส์ได้เลยครับผมเมื่อกี้บอกการเคลื่อนการอะไรนี่ใช้การขยับใช้การขยับใบหน้าครับผมแต่ทีนี้การขยับใบหน้าบางทีนะครับเรามีรูปแบบในการขยับอยู่3รูปแบบครับผมรูปแบบแรกสุดก็คือเรามองว่าหัวมันจอยสติกครับเรามองว่าจุดศูนย์กลางแต่มันก็ไม่กลางพอดีครับเราทำการคาลิเบตมาแล้วว่าจุดนี้นะครับจุดประมาณกลางๆหน้าจอเนี่ยจะเหมือนกับว่าเป็นจุดที่หัวจะขยับแล้วดีที่สุดแล้วก็เอาจุดนั้นเป็นจุดอ้างอิงครับส่วนตัวหัวของเราจริงๆจะเหมือนกับว่าจอยสติกครับเราเลื่อนหัวขึ้นเมาส์ก็จะเลื่อนขึ้นเราเลื่อนหัวซ้ายเมาส์ก็เลื่อนซ้ายเพราะฉะนั้นเราขยับหัวเพียงนิดเดียวเมาส์ก็ขยับได้ทางจอแล้วครับผมแต่อีกโหมดนึงในการขยับควบคุมของเราก็คือเราก็คือใช้ในใช้หน้าต่างของเราแมปหัวเลยครับอย่างเช่นว่าเราต้องการขยับหัวไปที่ตำแหน่งไหนแล้วก็สามารถเลื่อนหัวไปที่ตำแหน่งนั้นได้เลยครับผมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะชอบแบบไหนแล้วก็ใช้ในกรณีไหนด้วยครับผมนี่คือจอใบหน้าของเรานะครับของเราจะเน้นจุดตรงเกือบจะตรงกลางวงกลมนั่นคือจุดที่เขาเซ็นเซอร์ที่เขาดีเทคอยู่ที่เขาจับอยู่ไม่ใช่ครับไม่ใช่เซ็นเซอร์ดีเทคครับเป็นแบบเป็นจุดอ้างอิงกลางจอครับผมแต่ว่าจะจับใบหน้านี่ครับจะมีวงสีชมพูขึ้นมาตรงใบหน้านี่ครับบอกว่าเราจับใบหน้าของคนนี้แล้วนะแล้วพอขยับปุ๊บลองขยับดูมันจะมีเส้นเขียวๆขึ้นมาครับบอกทิศทางการเคลื่อนที่ของเมาส์ครับว่าเราจะเคลื่อนที่ไปทางไหนครับผมเมื่อกี้เสียงนี่หมายถึงสั่งเป็นภาษาไทยนะฮะสั่งเป็นภาษาอังกฤษครับผมเพราะว่าภาษาอังกฤษนี่เป็นตัวที่มันบิวอินใน Windows ครับทำให้เราใช้กับได้กับทุกตัวไม่ต้องลงโปรแกรมอะไรเพิ่มให้มากมายเลยครับลองยกลองสาธิตในการสาธิตเสียงใช่ไหมครับสาธิตเสียงอ๋อตอนนี้เพราะเอิญว่าไมค์เพิ่นเครื่องนี้ไมค์มันฟังครับต้องขอโทษด้วยครับอ๋อ
ก็คือสั่งแล้วจะยกตัวอย่างจะสั่งว่ายังไงนะที่จะเล่นสั่งถ้าจะสั่งให้คลิกซ้ายก็สั่งว่าเลฟครับสั่งให้คลิกขวาก็คือสั่งว่าไรครับสั่งให้ดับเบิลคลิกก็คือสั่งเอนเตอร์ครับผมอ๋อก็จะทำงานตามนั้นเลยนี่ก็จะเป็นออนสกรีนคีย์บอร์ดก็คืออันนี้กับนี้เหมือนกันก็คือเราจะต้องหันให้เคอร์เซอร์ตรงนี้มาจุดที่เราต้องการก่อนใช่ไหมสั่งคลิกครับผมโอ้ยังงี้ก็เหมือนแทบจะเหมือนกับทำงานเหมือนเคอร์เซอร์ที่เราเลื่อนปกติได้เลยจะไปปิดโปรแกรมหน้าจอขึ้นมาใหม่ครับผมได้เหมือนกันครับโอเคขอบคุณมากครับผมขอบมากครับตอนนี้เราก็มายืนอยู่หน้าโครงงานของระบบพัฒนาศักยภาพเครื่องช่วยกายภาพบำบัดสำหรับส่วนขานะครับอันนี้อยากจะให้น้องอธิบายการทำงานของเครื่องมือการทำงานของเราหน่อยครับเครื่องประดิษฐ์ของเราหน่อยครับครับต้องขอเริ่มอธิบายจากที่มาของมันก่อนได้ไหมครับก็คือมันพัฒนาจากอุปกรณ์ที่ใช้จริงในโรงพยาบาลนะครับที่ว่าทำงานได้ค่อนข้างประสิทธิภาพน้อยกว่าที่ต้องการนะครับแล้วก็มีราคาที่สูงกว่าครับครับทีนี้เราเลยมีความคิดว่าเราสามารถเอาหลักการทางวิศวกรรมมาใช้ในการคอนโทรลได้ครับซึ่งมีความหลากหลายในการใช้งานที่มากขึ้นครับแถมราคาก็ถูกกว่าเป็น4เท่าเลยครับ4เท่าครับจากที่ใช้ในโรงพยาบาลก็ประมาณ 100,000 โอ้เป็นตัวนี้ที่ทำมาคือสามารถทำได้ถูกลงได้อีกแต่ตัวนี้อยู่ประมาณ 20,000 ถึง 30,000 ครับครับหลักการทำงานคือครับการทำงานจะบริหารในช่วงเข่าครับช่วงขาครับจะวางขาลงไปครับสามารถปรับระยะได้ตามที่ต้องการครับแล้วเราจะมีที่วางไว้พักเท้าอ๋อพักเท้าอีกครับผมท่าแรกอาจจะเป็นบริหารข้อเข่าครับผมเราก็เลือกขาเป็นขาซ้ายเป็นโหมดจะเป็นโหมดแมนนวลหรือออโต้ก็ได้ครับอ๋อนี่สมมุติว่าเราทำงานในโหมดแมนนวลก่อนนี่การทำงานครับก็มันก็จะงอเข่าเราขึ้นมาครับคือจะได้ความคงที่ของการท่วงท่าในมูฟเมนต์ที่คงที่กว่านักกายภาพอันนี้มันความเร็วที่ถูกเซตไว้ว่ามันจะค่อยๆเลื่อนไปเราสามารถที่เราสามารถปรับความเร็วได้ครับอ๋อความเร็วได้เร็วแล้วแต่ความพร้อมของคนไข้ครับว่าควรจะใช้ความเร็วเท่าไหร่อ๋อก็เหมือนงอขึ้นงอลงงอขึ้นงอลงตรงนี้ครับเป็นกายภาพบำบัดลดความจำนวนนักกายภาพที่น้อยอยู่แล้วนะครับคือจะช่วยเพิ่มในการทั่วถึงนะครับความทั่วถึงแล้วตรงนี้ใช้ระบบอะไรฮะเหมือนกลไกตรงนี้เป็นหรือเป็นอะไรเป็นเขาเรียกว่าเกี่ยวคางหมูครับแต่ว่าคือจะมีชื่อที่เป็นมันเหมือนไปคล้ายๆเหมือนมอเตอร์ไปขับให้มันใช่ครับคือมอเตอร์จะไม่ต้องออกแรงมากครับคือเราจะใช้หลักการที่ว่าทดแรงลงไปแต่ละเกียวครับมันจะเหมือนแม่แรงที่ว่าออกแรงนิดเดียวแต่ว่ายกรถได้อะไรเงี้ยครับอ๋อเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือใช้สำหรับขาครับใช่อย่างเดียวใช่ไหมขาซ้ายขาขวาก็แล้วแต่ที่จะไปผ่านมอเตอร์ซ้ายขวาแล้วสูงสุดได้ระดับไหนครับที่จะขึ้นไปยันกี่องศาเนี่ยคือหมายถึงว่าใช่เขานี่จะเป็นเขาก็จะกำหนดเป็นมูฟเมนต์หลักไว้เลยไม่เกินถ้ามาตรฐานที่เขาจะทำก็จะอยู่ประมาณ 4-5 องศาหรือจะไปเกินกว่านั้นนะครับครับอันนี้เป็นออโต้เป็นออโต้นี่อ๋อมีซ้ายขวาใช่ครับใช่ครับคืออันนี้ที่เราจะเพิ่มมาจากที่ต่างประเทศเขาจะไม่มีอ๋อไม่มีเขาแค่ขึ้นลงขึ้นลงแล้วก็ของเราปรับระดับได้ครับคือถ้าแค่นี้โอเคแล้วเราจะยกขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วทำท่าได้อีกครับนี่คือเป็นความพิเศษที่เราเพิ่มเติมให้ครับแล้วก็คือถ้าออโต้ก็คือขึ้นลงไหมเราก็เซตทีแรกทีเดียวครับแล้วเราสามารถเลือกได้เลยครับว่าเราจะเอาฟังก์ชันอะไรแล้วก็ทำงานอย่างเช่นว่าถ้าผู้ป่วยไม่ไหวแล้วเนี่ยเรากดฉุกเฉินได้เลยครับมันจะกลับมาอยู่จุดเริ่มต้นอ๋อควบคุมตรงนั้นได้ครับได้เลยครับเป็นเรื่องความปลอดภัยแล้วทีนี้มีเหตุอะไรไฟรั่วหรืออุปกรณ์มีปัญหาเนี่ยครับตัวนี้จะเป็นตัวตัดไฟฉุกเฉินเลยครับแล้วเสียงเจ้าหน้าที่ก็จะทราบแจ้งให้ทราบครับลักษณะการทำงานนี้ครับโอเคครับขอบคุณมากครับ